สวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะอีกฝั่งนี้กันนะคะเมื่อกี้เราดูฝั่งโน้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือกรณีแต่น้องผิวสวยมากนะคะดูนะคะผิวขาวนะคะอันนี้คือผิวผู้ชายนะลูกนะไม่ใช่ผิวผู้หญิงนะคะผิวสวยมากอันนี้คือเป็นสิวการกดครั้งแรกของน้องเจ็บนิดนึงเราจะค่อยๆทำกันนะคะครั้งแรกแต่ว่าข้างที่สองแล้วยังเกรงอยู่เหรอลูก นิดหนึ่งนะเรื่องนะสิวสวยเอาให้หายเลยพวกนี้เขาเรียกว่าสิวหัวเปิดสิวหัวเปิดหรือว่าสิวหัวดำไม่เก่งนะลูกนะถ้าเก่งหัวไม่ออกเห็นนะการกดสิวนะครับลูกค้าก็มีส่วนสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าคนกดอย่างเดียวนะถ้าลูกค้าทนได้การกดสิวก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีหัวก็จะสวยแต่ถ้าลูกค้าเจ็บเนี่ยค่ะเวลาหัวมันจะไม่สุดนี่เป็นลูกนะเห็นไหมมันจะมีกระท่อนเห็นนะการกดของพี่กุ้งก็คือมันจะต้องเอาให้สุดสุดในที่นี้คือมีแบบถอนรากถอนโคนเลยทีเดียวหนึ่งสองสามปึ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะออกหมดเลยโอ้โหได้นะหนึ่งสองสามนะพุ่งปู๊ดเลยลูกกระจังนำนิดนึงลูกยังไหวไหมไหวนะอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วลูกจะเสร็จแล้วข้างนี้ไม่เยอะเหมือนข้างนั้นหลังจากทำการกดสิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการมาร์กนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวก่อนด้วยน้ำตกผักเอนไซม์พืชนะคะเช็ดเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวยางลบนะคะตัวยางลบช่วยลดเชื้อสิวลดอักเสบของผิวมาร์กลดรอยแดงด้วยอโรเวราเจลเป็นอาหารจระเข้ลดการแดงการอักเสบการแห้งรอบของผิวนะคะแล้วก็มาร์กล้างสารพิษผิวด้วยมาร์กสารหลายลดสิวเวอร์ชันที่คุ้มกดสิวนะคะตัวนี้จะช่วยล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างได้อย่างดีมากๆพอกทุกวันผิวคุณจะแข็งแรงและเปิดรับกับครีมนะคะนี่คือสิวที่กดออกนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย